เมกาวตีก็ต้องดูว่าจะเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากน้อยแค่ไหนนะครับส่งเอาทางวราพรลงมาด้วยนะคะสุภีก่อนหน้านี้ก็ต้องมากักตัวอยู่ช่วงนึงนะครับก็น่าจะมีโอกาสซ้อมกับทีมได้ไม่นานแล้วครับเมกาวตีของข้ามาก่อนครับ3เมตรดักบล็อกได้ดีขึ้นคู่สกิปบล็อกนิดนึงสุภีแม่งเหนียวอัจฉรพรตีข้ามไปก่อนครับบอลยอดวิลาวันงัดมาเน้นๆอัจฉรพรอยากตามแล้วค่ะ16 17นี่ค่ะชาปอนวางลึกไปเส้นหลังเลยนะคะแต่ว่ายังตามหลังอยู่นะครับสุพรีมในเซตที่2 16 17ครับเข้าบอลแรกลูกนี้ห่างต้องนั่นลงตีหนักดีทีเดียวครับอัจฉรพรยอดยังช่วยกันได้ดีแต่ว่าแม่ไปเสียหลักจังหวะแรกก่อนครับก็เลยพยายามลุกขึ้นไปทีแล้วมันไม่ทันนะครับบอลสุพรีมรัวขึ้นมาครับชุดนี้เสมอเป็น17ต่อ17ครับเปเกมบ้างค่ะนครนนท์17เท่ากันค่ะลืมจิตเสิร์ฟครับพิมพิชยาจับฟาวตะข่ายไว้ก่อนครับเซนี่ยังเหนียวครับนครนนท์ยังไม่ยอมให้แซงครับหนีไปอีกครั้งหนึ่ง18 17ค่ะปกตินี่ปี99นะคะ20หน่อยๆ20จุดเสริมน้ำหนักบอลนี่ใช้ได้เลยนะครับ3เมตรแม่มันสามนิดนะครับเมกาวตียังตีไม่ถนัดแล้วโดนยอดครับลูกนี้สวยงาม19 18ค่ะทางดีมากครับพิมพิชยาวาสนานะคะลงมาเสิร์ฟอยู่ครับนครนนท์เสมอครับ19ต่อ19ช่วงนี้ต้องพยายามลดข้อผิดพลาดครับทั้งสองฝั่งเลยครับยังมีโอกาสเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับในเซตที่2มาสักของอัจฉรพรค่ะเสริมมาครับอัจฉรพรยังคว้าได้วิลาวันนครนนท์เองก็เหนียวครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ได้บุกเป็นโอกาสของสุพรีมวิลาวันขอลายเส้นลงไปครับ20 19ครับสุพรีมกลับมานำแซงได้ค่ะสุพรีมนี่จังหวะขึ้นตีของวิลาวันค่ะวิลาวันเป็นตัดผมมากมันเหลือนิดเดียวเสิร์ฟต่อค่ะอัจฉรพร20 19มีสำคัญครับนนต้องพยายามออกมาให้ได้จังหวะแรกติดบล็อกจังหวะที่2คราวนี้ทะลุบล็อกมาครับแต่สุพรีมเก็บได้ผู้ตัดสินอ้าวเป่าไว้แล้วครับไม่ข้ามชาเลนหรือเปล่าครับขอดูหน่อยขอดูว่าบอลโดนบล็อกหรือไม่โดนนะครับถ้าไม่ถูกบล็อกก็เป็นแต้มของนครนนท์อย่างที่ผู้ตัดสินเป่านะครับเสิร์ฟของอัชรพรค่ะกดแรกได้ส
าไม่กล้าพิชยาล่ะตรงนี้ฝ่ายกำมันนี่แสกหน้าสุภัตราเลยครับ20เท่าค่ะกลายไปกลายเป็นเซตนี้นี่คู่ขี้สูสีครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับเซตที่2ปฏิชาติค่ะเสิร์ฟแรกรับดีครับรับมาลงไหมลงแล้วครับวราพรโอ้โหถือว่าตัดสินใจได้ดีครับลูกนี้คนเดี๋ยวดูค่ะนี่ค่ะพยายามมาช่วยกันรองแล้วนะคะทางเพื่อนของนครนนท์ไม่ทันให้น้ำหนักดีด้วยครับบอลมันลอยมาค่อนข้างต่ำถ้าสูงนิดนึงเนี่ยอาจจะทันนำอยู่1คะแนนค่ะสุพีม21ต่อ20ลงมาเสิร์ฟครับวัชริยาแล้วบอลมุดครับสีนาถสีนาถวันนี้นี่ถือว่าทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะในเซตที่2ครับจังหวะตีฉีกทีของเธอเสียงดังฟังชัดมากครับเป็นผู้เล่นที่ตีแรงนะครับแล้วก็เหลี่ยมซ้าย21เท่ากันอ่อนนงครับจะเสิร์ฟแรกสวยครับวิลาวันเดินยังเก็บได้นี่ครับแล้วไปเกี่ยวมือของผู้เล่นสุพีมออกด้วยครับโอ้เราแซงค่ะตอนนี้22 21บล็อกนี่ยังเอาไม่อยู่ครับโดนฉีกทุกลูกครับแต่ว่าฉีกหลุดตลอดครับผู้เดิมลงมานะคะโสริยากับพวีลงมาค่ะสุพีม22 21ครับตอนนี้เป็นนครนนท์กลับมานำอนันงนะคะจะเสิร์ฟต้องเช็คตำแหน่งนิดนึงครับวิลาวันตัววิลาวันครับรับไม่อยู่23 21ครับต้องเรียกเวลานอกครับโกยะในเสิร์ฟครับอนันต์ผ่านไม่ได้แล้วนะครับสุพีมตอนนี้พลาดนี่อาจจะโดนหนีไปเป็นเซตพอยต์ทันทีครับอ้าวครับยังยื้อไว้ได้ครับ22 23นี่วิภวีค่ะตีไปโดนบล็อกชยาออกนะคะมาเสิร์ฟค่ะวิภวีหลังอยู่1คะแนนครับสีหน้าโอ้โหเห็นมุมบ้างครับแม่คราวนี้สุภาตายังคว้าไว้ได้สุภาตาเคาะไปหลังติดอนันต์ครับทีมพิชยาไม่ผ่านอัชราพรไปได้ตีแล้วครับต้องฟรีบอลคราวนี้ตำแหน่งดีครับอัชราพรแล้วติดเน็ตไปเองสุดท้ายแม่เกมรับเหนียวครับแต้มนี้แต่สุดท้ายยังเป็นคะแนนของนครนนท์อยู่ดีโอ้แล้วกลายเป็นเซตพอยต์ค่ะ24 22นี่ค่ะปักวางข้ามไปแต่ไม่ข้ามนะคะด้วยเร็วเร็วนิชยาค่ะเสิร์ฟครับแต้มสำคัญแล้วครับอัชราพรยอดนนยังเหนียวครับช่วยกันไม่ดีแล้วซ้ายพอดีด้วยครับเกมนี้นั่นแหละครับเป็นนครนนท์เอาคืนได้ครับในเซตที่2 25ต่อ22คะแนนครับไล่ตามมาเป็น1ต่อ1เซตครับส่งเอาเมทาวตีลงมาอีกครั้งนะคะสำหรับทางสุพีต้องการอีก4คะแนนครับเซตนี้ออกครับไปหน่อยค่ะวิภวีลุงสกู10 21ค่ะนครนนท์เอาวราพรลงมาด้วยนะคะสุพีต้องดูครับเซตที่แล้วเมกาวตีนี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสแบบถนัดเท่าไหร่นะได้ตีจังหวะนี้โดนจะเก็บได้โอ้แล้วโดนสวนลูกนี้ลงไปครับ11ต่อ21ครับมานะคะสำหรับนครนนท์สีหน้าค่ะลงมาเสิร์ฟโอ้เ
ข้าตัวครับคุณนี้เมโกตีตีมานนยังร้องได้ครับโอ้ยวันนี้อัจฉรพรครับเล่นละเอียดครับพยายามจะแก้นะคะจุฑารัตน์อัจฉรพรนี่ขึ้นขวางไว้ค่ะนี่ค่ะสองสิบเอ็ดค่ะมาเสิร์ฟอัจฉรพรโอ้เราเสิร์ฟดีครับบอลมุดลงไปเลย23-11ครับเดี๋ยวต่อนะคะสุครีมต้องการอีก2คะแนนครับในเซตนี้ตีครับในศึกไทยและลีกนะครับเซตพอยต์ของสุพีมนะคะ24-11ปิดมุมตรงครับลูกนี้ก็ปิดมุมได้ดีแล้วแต่ว่ารับไม่อยู่ครับอรนงแบกสวยค่ะแต่ว่าต้องแก้ไขตีขึ้นวางอีกไปหน่อยค่ะลุดออกข้างลูกอาจจะสูงไปนิดนึงครับแหมการจังหวะไม่ดี12-24นะคะขอเสิร์ฟของพี่พิชยาขวางทางคุณจิตค่ะชนะไปได้นะคะในเซตที่3ค่ะสำหรับสุพีม25-12นะคะนำ2-1เซตค่ะพักกันก่อนสักครู่นึงพาวีนะคะลงมาเสิร์ฟมาได้ค่ะดิฉันก็ยังโดนไปค่ะสุพีมไออัจฉรพรเสียจังหวะลูกนี้โอกาสของนครนนท์สินีนะคะไอยังเหนียวค่ะลูกค่ะลูกคนสองมาได้ค่ะคุณตีมาลูกนี้ติดบล็อกพิชยาวางลูกค่ะของสุพีมไอยังเหนียวค่ะแอมนี้ไม่มีโอกาสได้บุกเลยครับได้แต่งัดข้ามกลับไปครับก็ต้องตั้งรับต่อเนื่องครับสุดท้ายไม่ไหวถึงว่าจะได้ค่ะ3-0นะคะในขั้นตอนสุดท้าย